This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่วีวันนี้คุณผู้ฟังครับผมนะครับพี่วีแล้วก็พี่อ้อยก็มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในพอดแคสต์ของสัญญกรรมความสุขนะครับในตอนนี้เนี่ยพี่อ้อยอยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้นึกถึงสำนวนไทย อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่บอกว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องพี่วีเคยได้ยินไหมคะโอ้เคยได้ยินมากคุ้นเคยมากกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องค่ะกินอยู่กับปากก็คือว่าเราเป็นคนกินเองอยากอยู่กับท้องก็คือเรากินเพราะว่าเราอยากกินเองใช่ไหมคะถ้าเอาแปลแบบอะไรนะที่สำนวนไทยเขาแปลความหมายไว้ให้นะคะเขาก็บอกว่ามันไอตัวเนี้ยมันแปลว่าคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างแหละแล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ฉันก็จะทำนะคะก็คือรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละว่าทำอะไรไว้แต่ว่าทำไปแล้วแหละนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือสำนวนไทยเนาะว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะคะแต่วันนี้พี่อ้อยนะคะอยากชวนคุยเรื่องกินอยู่กับปากอยากอยู่กับใจคุณผู้ฟังครับกินไม่ได้กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกินอยู่กับปากอยากอยู่กับใจแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่พี่อ้อยอธิบายอธิบายเรื่องกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องซึ่งจริงมันดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับท้องนะค่ะมันอยู่กับใจนี่แหละใช่แล้วมันเป็นตัวขับเคลื่อนความอยากที่อยู่ในใจเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ซึ่งส่งผลและมันก็มีที่มาจากตัวเราเองเนี่ยรู้ทั้งรู้อะแต่ว่าเหมือนกับห้ามใจไม่ได้อย่างงี้ป่ะใช่ค่ะโอ้คุณผู้ฟังครับพี่อ้อยรู้ไหมว่าพอผมได้ยินอันนี้ปุ๊บเลยนะผมนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยนึกถึงชีวิตของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าเอางี้ก่อนที่ผมจะนึกถึงเรื่องของตัวเองก่อนทำไมพี่อ้อยถึงเลือกเรื่องนี้อ๋อค่ะคือวันเนี้ยคนเราเนี่ยที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอย่างที่พี่วีพูดอะนะคะใจเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทีนี้พอใจมันเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ย เรื่องกินก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่ทำให้เราสุขเราทุกข์เราสุขภาพดีเราสุขภาพแย่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็มีเรื่องใจเนี่ยที่มันไปขับเคลื่อนสารพัดเรื่องราวในชีวิตเรานะคะแต่ว่าด้วยเรื่องกินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนจะบอกว่าเรื่องกินมีอิทธิพลกับชีวิตทุกคนก็เลยอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องกินแล้วก็เรื่องใจแล้วก็มานึกถึงสำนวนไทยกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่วีพูดนั่นแหละก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากมันอยู่กับใจต่างหากก็เลยขอปรับชื่อนิดนึงมาคุยในมุมของเรื่องว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับใจค่ะพี่วีค่ะแล้วจริงๆว่าคำเนี่ยมันคือคำว่ากินแต่จริงเราไม่ได้เป้าหมายเราผมเชื่อว่านั้นมีความรู้สึกว่าสำนวนนี้ไม่ได้เฉพาะกินไปเรื่องกินอย่างเดียวใช่แต่มันไปเรื่องอื่นๆที่ใหญ่กว่าเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตของมนุษย์เลยนะใช่เลยค่ะมันทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งของผมเลยจริงๆนะพี่อ้อยคุณฟังครับในสมัยที่ผมเรียนเป็นเด็กในผมเรียนมัธยมเลยนะผมอยู่กับบาทหลวงชาวอิตาเลียนนะบาทหลวงชาวอิตาเลียนเนี่ยชาวอิตาเลียนเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมครับว่าจริงๆเขามีวัฒนธรรมอันหนึ่งคือชาวอิตาเลียนเป็นชนชาติที่ชอบกินไอศกรีมเป็นชีวิตจิตใจเลยโอ้อันเนี้ยไม่ค่อยรู้จักฝรั่งที่เป็นชาติอิตาเลียนค่ะจะรู้จักก็อังกฤษอเมริกันอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยชาวอิตาเลียนเนี่ยแล้วผมก็มานั่งดูข้อมูลว่าทำไมชาวอิตาเลียนถึงเป็นคนที่
ชอบกินไอศกรีมเป็นชีวิตจิตใจสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าอ๋อมีชาวอิตาเลียนคนหนึ่งฮะเขาเป็นนักเดินทางแล้วจริงๆตามประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะเขาบอกว่าไอศกรีมเนี่ยมันเป็นขนมจะเรียกเป็นของว่างหรือขนมก็ได้นะที่หน้าตาเป็นแบบเนี้ยเป็นครีมๆนมๆเย็นๆเนี่ยนะจริงๆแล้วจุดกำเนิดมันมาจากประเทศจีนนะเป็นแบบเป็นนานแล้วไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนคนหนึ่งซึ่งชอบเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเลยแล้วเขาก็ไปเมืองจีนแล้วหลังจากนั้นไปเมืองจีนเนี่ยเขาตามเรื่องเขาสันนิษฐานว่าเขาคงไปเจอไอ้ขนมชนิดนี้แหละไอศกรีมนี่แหละแล้วเขาก็เลยเอามาจากเมืองจีนเนี่ยเอากลับมาที่อิตาลีที่บ้านเกิดของเขาค่ะนักท่องเที่ยวคนนี้ชื่อถ้าผมบอกเฉลยชื่อนี้ทุกคนจะร้องอ๋อเลยนะนักท่องเที่ยวคนนี้ชื่อมาโคโปโลนี่เป็นมีชื่อเสียงมากเลยนะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางมาโคโปโลเนี่ยเขาก็เอาหลายอย่างกลับมาจากจีนเนี่ยเอากลับมาที่อิตาลีนะไอศกรีมเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเอามาแล้วเนี่ยความที่เขาชอบมากอิตาเลียนชอบมากก็เลยมาพัฒนาจนกระทั่งโอ้โหมันพัฒนาไปไกลมากนะฮะมีรสชาติต่างๆมีใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นอะไรเต็มไปหมดนะแล้วก็มีข้อพิสูจน์อีกอันหนึ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองว่าที่ทำให้เรายืนยันได้ว่าชาวอิตาเลียนเนี่ยชอบกินไอศกรีมก็คือความที่เขาชอบกินเนี่ยผมเคยไปประเทศเยอรมันนะฮะในเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดเราเจอร้านขายไอศกรีมนะเดินเข้าไปซื้อไอศกรีมเนี่ยแล้วชวนก็พูดคุยเนี่ยจะพบว่าเจ้าของร้านไอศกรีมกับคนขายไอศกรีมในเยอรมันเป็นชาวอิตาเลียนทั้งนั้นเลยเนี่ยมาขายในยุโรปเนี่ยนะครับคราวนี้ที่เล่ามาซะยืดยาวเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับปาฏหลวงชาวอิตาเลียนเขาก็จะมีธรรมเนียมวัฒนธรรมของการกินไอศกรีมพวกเราอยู่กันเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเด็กหอนะ 60-70 คนเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมว่าทุกครั้งที่มีวันเกิดใครในบ้านก็จะมีการเลี้ยงไอศกรีมเราก็แบบรอคอยเลยนะพอเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนนะพอหลังอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราก็จะรวมตัวกันหลังอาหารมื้อเย็นเราก็จะค่อยๆพูดคำหนึ่งพร้อมๆกันทั้งห้องเลยพูดคำว่าถ้ามีคนหนึ่งเริ่มปุ๊บหลังจากนั้นก็พูดคำนี้ทั้งห้องเลยคือคำว่าเจลาโต้เราจะพูดเคยได้ยินเจลาโต้เจลาโต้เจลาโต้แปลว่าไอศกรีมภาษาอิตาเลียนแปลว่าไอศกรีมถ้าเราพูดอย่างนี้หมายความว่าขอกินไอศกรีมนั่นแหละเพราะว่ามีวันเกิดใครเราก็จะไปซื้อไอศกรีมมากินทีนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งเวลาที่เราไปซื้อไอศกรีมสำหรับคนทั้งบ้านเนี่ย60กว่าคนเนี่ยเขาก็จะซื้อแบบเผื่อๆไว้หน่อย60 70อะไรเงี้ยนะเผื่อๆไว้กันเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยพอเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าคนที่เคยไปซื้อก็จะรู้ว่าเขาซื้อมาเผื่อมันมีเหลือพอรู้ว่ามีเหลือปุ๊บบางคนก็เลยใช้เทคนิคนี้ครับคือเรามีความเชื่อว่าเราได้กินไอศกรีม1แท่งก็คืออร่อยไงแต่ถ้าเราได้กิน2แท่งก็คืออร่อยทวีคูณอร่อย2เท่าไงเราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมไอศกรีมกับเด็กๆเนี่ยมันโอ้โหของคู่กันใช่แล้วถ้าเราได้กิน2แท่งก็คือโอ้โหนะความสุข2เท่าพอมีเพื่อนบางคนเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเขารู้ว่าไปซื้อก็ต้องซื้อเผื่อเขาก็เลยใช้เทคนิคนี้มีอยู่ครั้งนึงเพื่อนคนหนึ่งถามแล้วผมเห็นคือการแจกไอศกรีมคนทั้งบ้านเนี่ยเขาจะแจกให้เร็วกลัวมันละลายก็ต้องแจกหลายสายหลายสายปุ๊บก็ต้องมี 2-3 คนแจก okay. แต่ละคนก็ถือไอศกรีมถุงหนึ่งเนี่ย okay. ก็เดินแจก okay. เพื่อนคนหนึ่งเขาใช้เทคนิคว่าพอเขารับไอศกรีมจากคนหนึ่งแล้ว เขารีบกินแท่งแรกอย่างเร็วเลย แล้วก็หมดอย่างเร็วเลย แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยคนแจกไอศกรีมคนที่2ก็จะเดินมา okay. แล้วเขาก็จะบอกคนแจกไอศกรีมคนที่2ว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้เลยนะเขาก็จะได้ไอศกรีมแท่งที่2ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเห็นเทคนิคนี้ครับแล้วผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยนี่คือวิธีที่เราจะได้กินไอศกรีม2แท่งนะแล้วผมก็ตั้งใจไว้เลยว่าคราวหน้าเราจะทำแบบนี้เกิดความอยากอยู่ในใจว่าต้อง2แท่งเกิดคำถามครับพี่ว่าคิดว่าผมจะทำไหมครับคราวหน้าถ้าจากที่รู้จักพี่วีมานะคะถึงวันนี้เนี่ยต
้องเดาว่าไม่ทำเพราะดูเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมใช่ใช่ใช่เพราะว่าดูแล้วเป็นคนดีมีสอนเป็นครูสอนให้คนมีสติอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะไม่ทำน่าจะไม่ทำใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมเป็นเด็กไงปรากฏว่าวันนั้นก็มาถึงครับมีการแจกไอศกรีมครับแล้ววันนั้นผมทำครับผมตัดสินใจทำเลยนะแต่ว่าเป็นการตัดสินใจทำที่ผมแบบมีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับผมมากเลยเพราะว่ามันเป็นการหล่อหลอมให้ผมกลายเป็นทุกวันนี้อย่างที่เป็นนี่แหละแล้ววันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพอเขาแจกไอศกรีมปุ๊บผมก็จำเทคนิคนี้เลยคนแรกที่แจกให้ทีมไอติมให้เรานะเราก็รับมาปุ๊บเรารีบกินอย่างเร็วเลยครับฟึบหมดปุ๊บคนที่สองมาแล้วบอกเฮ้ยชิ้นยังไม่ได้เลยผมก็ได้แท่งที่สองพี่อ้อยรู้ไหมครับว่าคุณฟังเชื่อไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยปัญหาผมเกิดการเรียนรู้คือจากการที่เราสังเกตตัวเราเองว่าเราพบว่าไอศกรีมแท่งแรกไม่อร่อยเลยอ้าวไม่อร่อยสองเท่าหรอคะไม่อร่อยเลยกลายเป็นกินไอติมกินไอศกรีมหนึ่งแท่งคืออร่อยถ้ากินสองแท่งก็อร่อยสองเท่าใช่ไหมแต่กลายเป็นวันนั้นเนี่ยด้วยกินเทคนิคแบบนี้เนี่ยไม่อร่อยเลยแล้วไอศกรีมเป็นขนมที่มันเย็นแต่วันนั้นเนี่ยมันร้อนอ้าวเพราะว่าแท่งที่หนึ่งทำไมถึงไม่อร่อยแท่งที่หนึ่งเนี่ยความที่เราจะต้องรีบกินอย่างเร็วก่อนที่คนที่สองจะมาถึงเราเราก็เลยไม่ได้รับรู้ความอร่อยเลยรับรู้อย่างเดียวคือความเย็นที่ปากเพราะว่ามันต้องเข้าไปอย่างเร็วมากมันก็เลยมีแต่ความเย็นแต่ความไม่อร่อยผ่านลิ้นลงท้องไม่รับรู้เลยแล้วความอร่อยของไอศกรีมเนี่ยจะอร่อยเนี่ยเราต่อเมื่อเราต้องละเลียดกินใช่ๆค่อยๆตักค่อยๆละเลียดละเมียดละไมนะแล้วก็ดื่มด่ำกับความหวานความนุ่มอะไรของมันเนี่ยนะความเย็นรสชาติเพราะฉะนั้นแท่งแรกนี่ไม่มีความอร่อยเลยมีแต่ความเย็นเพื่อให้หมดให้เร็วที่สุดแล้วพอแท่งที่สองเกิดอะไรขึ้นครับไอศกรีมซึ่งเป็นของเย็นแต่แท่งที่สองเนี่ยกลายเป็นของร้อนเพราะว่าในระหว่างที่เรากินแท่งที่สองเนี่ยเรากินด้วยความรู้สึกด้วยความคิดตลอดเวลาว่าเราจะถูกจับได้ไหม คือมันเป็นการกินไอติมที่มันจมอยู่ในความทุกข์อะว่าเราจะถูกจับได้ไหม เราจะถูกตำหนิไหมแล้วก็สิ่งที่เราทำนี้มันไม่ถูกต้องเลยโหมันทุกอย่างสารพัดมันชุนลมุนชุนละเกอยู่ในตัวเราเนี่ยครับ มันทำให้ความอร่อยของไอศกรีมนั้นหายไปไม่เหลือเลยอย่าว่าแต่ความอร่อยเลยความเย็นก็ไม่เหลือเหลือแต่ความร้อนมันร้อนรุ่มข้างในอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องขอบคุณตัวเองนะค่ะที่ตัดสินใจทำแบบนั้นในวันนั้นเพราะว่าตอนนั้นข้อแรกคือเราเป็นเด็กแล้วข้อที่สองเนี่ยเราทำกับเรื่องเล็กๆแต่ว่าโชคดีที่เราทำแบบนั้นทำสิ่งที่ผิดนะกับเรื่องเล็กในวันนั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วการเรียนรู้นั้นเนี่ยส่งผลต่อเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตจนถึงวันนี้ค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นภาพเลยค่ะอาจารย์ว่าตอนเป็นเด็กวันนั้นอะหน้าตาอาจารย์คงไม่มีความสุขเลยทั้งที่เวลาของการได้กินไอศกรีมเนี่ย มันต้องเป็นเวลาของการมีความสุขแต่พอเราทำผิดเราไม่อยู่ในกติกา มันเลยทำให้เรากลายเป็นมีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็กลายเป็นไอติมร้อนไม่มีความสุขแล้วกับการกินกันได้รับรสชาติอร่อยอร่อยก็สูญเสียไปหมดเลยแล้วชอบที่สุดเลยตรงที่อาจารย์บอกว่าโชคดีที่อาจารย์ตัดสินใจทำผิดตอนที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่โตขึ้นมาแล้วทำผิดแล้วเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้จากเรื่องเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าดีจังเลยที่อาจารย์เล่าเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ที่นึกถึงเรื่องนี้เพราะมันเป็นหัวข้อมันคือเรื่องนี้เลยคือใช่ค่ะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับใจใจมันพาไปแล้วใจมันว่าฉันอยากได้สองแท่งเออแล้วเราก็ไปเลยไปเลยแล้วเราก็ทำสิ่งที่ผิดเลยอ่ะค่ะแต่ว่าที่บอกนะว่ามันยังโชคดีที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นเรื่องเล็กใช่แต่และโชคดีอีกอันที่โชคดีหนักที่สุดเลยก็คือเรา
เรารู้สึกเราเกิดการสังเกตสังเกตตัวเราเองอ่ะก็คือเอ๊ะเราเกิดการสังเกตตัวเราเองว่าเฮ้ยเรามีความเชื่อเรามีทัศนคติเรามีความคิดว่า1แท่งมันมีความสุข1แท่ง2แท่งก็ต้องสุข2เท่าแต่เกิดความเอ๊ะว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันกลับมาเด้งกลับมาฝั่งตรงข้ามเลยนะไม่ใช่ว่าสุขน้อยลงนะไม่เหลือเลยกลายเป็นความทุกข์ด้วยไอ้ความเอ๊ะเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็เราก็จะไม่เกิดอาการโดนใจพาไปตัวเอ๊ะสำคัญจังเลยค่ะโอ้เนี่ยถ้าเราไม่เอ๊ะเราก็ไปเรื่อยไม่รู้ตัวคือถ้าก็เชื่อว่า มีเพื่อนอาจารย์ที่เป็นเด็กรุ่นเดียวกันไม่เอ๊ะเออใช่ไหมใช่แล้วก็ชินใช่ไม่เอ๊ะแล้วก็ชินค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำอีกก็จะทำผิดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจะบอกว่าอะไรมันเหมือนฉันได้ประโยชน์ก็ทำแล้วก็ทำค่ะโอ้ยใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะค่ะแสดงว่าจุดมันมีจุดเปลี่ยนหลายจุดนะครับค่ะจุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจทำตอนที่เป็นเด็กหนึ่งแล้วจุดเปลี่ยนอีกอันที่คือทำแล้วเอ๊ะแล้วสังเกตว่าแท่งแรกรู้สึกยังไงแท่งสองรู้สึกยังไงแล้วหลังจากนั้นสรุปการเรียนรู้นะไอ้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในตัวเองแต่ตอนเป็นเด็กนี่โอ้โหน่าสนใจเหมือนกันว่ามาจากไหนเนี่ยใช่ค่ะ ค่ะไอ้ตัวช่างสังเกตที่ก็เป็นเอ๊ะแล้วก็เพื่อสังเกตเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นคุณสมบัตินึงนะคะที่จำเป็นต้องมีเลยแหละไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่แล้วอะไรก็ตามเนี่ยก็คือเรื่องการสังเกตทุกอย่างมันจะบอกว่าอะไรมันอาจจะราบลื่นขึ้นมันอาจจะปัญหาลดลงมันอาจจะทำให้ตัวเราพัฒนาขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการเอ๊ะแล้วก็สังเกตถ้าเราทำไปเรื่อยในชีวิตประจำวันแล้วไม่ได้สังเกตอะไรเลยเราก็ไม่ได้เรียนรู้เราก็ไม่ได้พัฒนาเราก็ไม่ได้ปรับปรุงค่ะแล้วถ้ามันไม่ถูกต้องก็ซ้ำอยู่อย่างนั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะค่อยเข้มแข็งขึ้นไอ้ความไม่ถูกต้องอ่ะมันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันไม่ถูกแล้วพอทำมันก็คุ้นเคยเราเคยทำแล้วอ่ะมันทำได้อ่ะเราก็ทำอีกอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะแล้วผมเกิดตอนนี้ผมเอ๊ะอีกนะเกิดความสงสัยว่าไอ้เรื่องของการกินอยู่กับปากอยากอยู่กับใจหรือว่าไอ้ความอยากของใจที่นำพาไปที่มันไม่ใช่เรื่องกินอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่อ้อยนึกถึงเรื่องอะไรบ้างหรือคุณผู้ฟังลองนึกถึงว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างใช่จริงๆก็คืออยากเวลาเรามาพูดคุยกันเนี่ยเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้คิดตามไปเนาะนะคะว่าเอ๊ะแล้วตัวเราอ่ะเคยเจอสภาวะการอะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันเข้ากับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องจริงๆแล้วบอกอย่างที่คุยกันแต่แรกว่าเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันไปแตะเรื่องความอยากเนี่ยอยู่กับใจเนี่ยมันไปแตะทุกเรื่องอย่างที่บอกไว้แต่เรื่องหนึ่งที่อยากเล่าก็เป็นเรื่องกินอีกค่ะอาจารย์แต่ว่า เรื่องนี้อาจจะแตกต่างนิดนึงนะคะในมุมว่าอาจารย์ตอนนั้นเป็นเด็กอันนี้โตแล้วเป็นสาวแล้วนะคะเป็นสาวแล้วเนี่ยแล้วเรื่องกินเนี่ยบ้านที่บ้านเนี่ยเป็นนักกินค่ะชอบเวลามีอะไรก็ไปสอดแสวงหาค่ะสมัยนู้นเนี่ยสมาร์ทโฟนก็ไม่มีไอ้ตัวช่วย Google Map นู่นนี่อะไรไม่มีทั้งนั้นนะคะก็เป็นโทรศัพท์ธรรมดาแล้วเราก็อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอแล้วความที่บ้านเราเป็นบ้านชอบกินเวลาเราไปอ่านเจอร้านอร่อยเนี่ยที่เขามารีวิวเราก็จะอยากไปหาแล้วเชื่อไหมคะพี่วีเป็นความพยายามในการไปหาที่ว่าอยากอยู่กับใจเนี่ย มันขับเคลื่อนพี่อ้อยเนี่ยแบบสุดๆเลยฉันทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปหาร้านนี้ไปในที่ที่เราก็ไม่รู้จักถนนก็ไม่เคยไปแต่ฉันอยากจะไปหาแล้วก็ขับไปเนี่ยค่ะแล้วก็ตามที่ในหนังสือพิมพ์บอกหรือหนังสือนิตยสารบอกแล้วก็ไม่เจอวนนะคะบางที3รอบ5รอบเสียเวลาเผาผลาญน้ำมันไปเท่าไหร่แต่ต้องหาให้เจอแล้วพอไปเจอแล้วเนี่ยก็ต้องได้ชิมสิ่งที่เราได้รับคือ1บางร้าน
ไม่เห็นอร่อยอย่างที่เขียนเลย อันที่สองก็กินได้นะก็ดีอยู่นะแต่ก็ถ้าให้มาอีกก็ไม่มาหรอกนะคะแล้วแบบที่สามก็คืออุ้ยอร่อยแต่ไอ้แบบที่สามเนี่ยน้อยนะคะใจเราเนี่ยที่ถูกขับเคลื่อนว่าต้องไปหาเนี่ยโอ้โหพี่วีคะแบบเป็นติดนิสัยเนี่ยเป็นโอ้โหไม่รู้เป็น10ปีอ่ะทำอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งพอโลกมันพัฒนาไปเนาะมีแอปพลิเคชันมีสมาร์ทโฟนคุยในโซเชียลแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองสังเกตตัวเองก็คือว่าก็เอ๊ะเหมือนกันแล้วก็สังเกตเหมือนกันก็คือ10ปีผ่านไปตอนนั้นยังสาวๆอยู่เราเริ่มรู้สึกว่าการกินของอร่อยมันก็ดีนะนะคะแต่เราก็จริงๆอ่ะถ้าให้บอกความรู้สึกตรงๆของตัวเองการได้กินข้าวสวยเนี่ยแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็น้ำปลาพริกถ้วยหนึ่งโอ้โหเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมอ่ะ คืออันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเหมือน back to the basic เรารู้สึกว่าการกินธรรมดาเนี่ยที่ในสิ่งที่เราชอบอยู่ที่บ้านเราอ่ะมันก็มีความสุขแล้วอ่ะแล้วเราจะไปแสวงหาอะไรมากมายอ่ะขนาดนั้นน่ะแล้วพอเราอายุเยอะขึ้น10ปีผ่านไปเรารู้สึกว่ากินอิ่มแล้วก็ได้ดูแลร่างกายแล้วก็มีความสุขอยู่ที่บ้านมันเพียงพอเพราะนั้นเราเลิกไปไขว่คว้าตรงนั้นเลยอาจารย์ค่ะค่ะโอ้มันเป็นโมเดลเดียวกันเลยนะก็คือว่าใช่หลังจากที่เราตามความอยากมันขับเคลื่อนเราใช่คือเมื่อกี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องกินนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความอยากที่ขับเคลื่อนเราแต่ที่สำคัญเมื่อกี้นี้ของพี่อ้อยนะก็คือว่าไอ้ความอยากเราเนี่ยมันโดนผลักดันมาจากคนอื่นจากสื่อจากสมัยนี้นะจากโซเชียลมีเดียเนี่ยใช่ค่ะคือยิ่งโซเชียลมีเดียสมัยนี้นะครับสมมุติว่านะถ้าเราขับรถไปต่างจังหวัดเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียสมัยนี้เขารู้ไงเราเขารู้หมดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในเขตจังหวัดไหนพอเราเข้าไปในจังหวัดไหนปุ๊บเนี่ยนะโชว์ขึ้นมาเลยเขาจะมีการประมวลผลเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราเนี่ยเคยเสิร์ชหาอาหารประเภทไหนถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าแฟนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเคยพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังนะแล้วพอเราเข้าไปในเขตจังหวัดไหนเนี่ยเขาจะนำเสนอโฆษณาของก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังในเขตที่เรากำลังจะเข้าไปใช่โอ้โหตายเราไม่รอดแน่เลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเจอสถานการณ์นี้เราจะไม่โดนขับเคลื่อนด้วยสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่พี่อ้อยเอ๊ะเมื่อกี้ใช่ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เราโดนสิ่งนี้ชักนำมาเป็น10ปีอ่ะเราเริ่มเกิดมีการจดสถิติเมื่อกี้นี่ผมได้ยินหนูชอบมากเลยจดสถิติว่าไอ้ร้านที่เขาว่าดังเขาว่าดีแล้วต้องไปสอบแสวงหาเนี่ยไปกินแล้วเนี่ยมันจะมี3ระดับระดับหนึ่งก็คือไม่เห็นอร่อยเลยใช่อันที่2ก็งั้นแบบก็ใช้ได้แต่ให้ใหม่เขาไม่มาอันที่3ที่แบบโหสมคำล่ำลือซึ่งจากสถิติแล้วระดับมาถึงระดับ3นี่น้อยมากใช่น้อยมากค่ะแล้วเราก็เลยเกิดการเรียนรู้แล้วก็เอ๊ะว่าโอ้อย่างนี้เราจะไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากที่อยู่กับใจเราอีกแล้วใช่ค่ะใช่ไหมมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินซึ่งจะบอกว่าเอาเวลาเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่ามากกว่าค่ะแต่อันนึงที่เป็นห่วงมากๆเลยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเรื่องการถูกขับเคลื่อนโดยความอยากเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เรื่องกินเนี่ยเพราะสาวๆเขากินน้อยอยู่แล้วเขาเอวเท่ามดแดงนะคะเขาก็จะอะไรอ่ะมีแนวคิดในเรื่องการตามสมัยแฟชั่นแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นบ่อยๆที่ความไม่พร้อมของเขาแต่ด้วยว่าความอยากมันขับเคลื่อนไปถึงขนาดที่มีธุรกิจให้เช่าแบรนด์เนมเพื่อให้คุณอ่ะเวลาคุณมีเดทคุณออกไปนัดกับหนุ่มๆ หรือสาวๆแล้วคุณก็ใช้แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นจะบอกว่าอะไรอ่ะมันพาตัวเข้าไปสู่
สู่สิ่งที่มันจะถลำลึกลงไปซึ่งมันไม่ใช่ของจริงเลยมันคือเปลือกทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตถามว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงไหมกับการที่โอ้โหใส่แบรนด์เนมไปเต็มตัวเลยแล้วไปนัดเจอหนุ่มๆแล้วก็โอ้โหแบบเขาคิดว่าคุณมีฐานะดีนู่นนี่ไปกินข้าวมื้อนึงกลับมาตายแล้วฉันต้องจ่ายค่าถ้าซื้อก็โอ้โหแทบหมดตัวว่างั้นเถอะแต่ถ้าเช่าก็ฉันต้องจ่ายค่าเช่าอีกเงินเหล่านั้นอ่ะมันควรจะเอาไปทำประโยชน์ดีๆกับชีวิตไปเอาไปร่ำเรียนความรู้คอร์สดีๆที่พัฒนาอะไรได้มากกว่าเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตรงนั้นน่ะเราจะเลือกชายหนุ่มดีแค่ไหนก็ยังได้ค่ะโอ้โหคุณฟังครับต้องบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของการกินชื่อเรื่องว่ากินอยู่กับปากนะแต่ประเด็นสำคัญคืออยากอยู่กับใจเนี่ยใช่ที่จริงแล้วคำว่าอยากอยู่กับใจเนี่ยมันขับเคลื่อนชีวิตเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกินแต่เรื่องทั้งหมดเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างเรื่องที่พี่อ้อยยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้ก็กำลังในสังคมก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากของติดใจนี่แหละโดยเฉพาะของคนที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยก็หลงทางกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่คือการกินนี้คือการรับเข้ามาทางปากอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้เสพทางปากอย่างเดียวทางทุกสารพัดแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตในหลายเรื่องนะครับแต่กุญแจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราสังเกตสิ่งที่เราถูกขับเคลื่อนแล้วเราทำไปเนี่ยถ้าเราเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันใช่ไหมแล้วเราก็สังเกตแล้วก็ลองจดสถิติดูแล้วเราจะเกิดการเรียนรู้ถ้าเรามาถึงจุดนี้เมื่อไหร่นะครับคุณผู้ฟังเราจะไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากที่อยู่ในใจเราในทุกเรื่องถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ศัลยกรรมความสุขก็จะมอบสิ่งนี้ให้นะเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นด้วยมุมมองด้วยความคิดของตัวเราเองศัลยกรรมความสุขวันนี้ผมพี่วีนะครับแล้วก็พี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice